สายตาน้ำปิงคือเป็นไงครับสายตาน้ำปิงเป็นยังไงครับไหนลองบอกสิน้ำปิงคนสวยแต่ก็ดีนะน้ำปิงคนใบ้มีคนบอกผมอยากจะไปพิมพ์ต่อเขาจังเลยว่าไม่ได้เป็นใบ้นะแต่พุ่มกลับไม่พูดน้ำปิงไม่ได้คนใบ้แต่พุ่มกลับไม่พูดหวานละมุนมากๆเลยค่ะอีพีสามเนื้อเรื่องน่ารักดีเล่นดีด้วยขอบคุณครับไว้ทรงนี้เปลี่ยนลุคเท่แบบไล่อ้อยอ้อยมากแต่ขอบคุณนะที่คนดูออกว่าน้ำปิงอ่อยจริงๆเขาต้องบีบมาว่ารู้แหละว่าเขาชอบรู้แหละว่าเขาชอบเราก็เลยอ่อยเขาเต็มที่คือแต่งตัวสวยเพื่อไปหาผู้ชายโดยเฉพาะแต่งตัวเพื่อไปหาผู้ชายชอบทุกอีพีเลยค่ะขอบคุณครับก็เดี๋ยวไปรอดูตอนจบนะครับว่าสรุปบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงว่าทำไมมันมีหลายคาแรคเตอร์จังเพราะว่าหลายคนก็คงยังงงอยู่แหละว่าทำไมมันเปลี่ยนไปสลับโพไปมาแต่ตอนจบมันจะมาบอกนะครับว่าเป็นยังไงแต่ฉันอิจฉาที่น้ำปิงมากค่ะเพราะหนุ่มใช่ค่ะนางรู้ว่าพี่ชายชอบค่ะนางก็ตั้งใจอ่อยจริงๆใช่ครับผมตั้งใจอ่อยเขาบอกว่าเล่นมาเวแบบอ่อยเราก็อ่อยแปลว่าสักเซสนะคนดูรู้ว่าผมอ่อยหรือว่ามันชัดเกินมันชัดเกินไปหรือเปล่าอ่ะคาแรคเตอร์ไหนท้าทายสุดหรอครับคาแรคเตอร์สุดท้ายครับคาแรคเตอร์สุดท้ายท้าทายสุดเพราะว่าคาแรคเตอร์สุดท้ายอ่ะคนเอ้ยพูดไม่ได้นี่วะเดี๋ยวค่อยมาบอกแล้วกันว่าทำไมคาแรคเตอร์สุดท้ายมันถึงยากสุดชอบมากตอนนี้เอกรูปอกใช่ไหมเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อยากให้เขารูปหรอกแต่ว่าสถานการณ์มันพาไปแล้วมีเนื้อเป็นวิญญาณหรือเปล่าจับไรหนักไม่ได้ไม่ก็เราแกล้งอ่อยเขาไงมีกี่พี่ล่ะคะมี8เอง8 EP ก็จบแล้วนะเนี่ยช่วยๆกันดูครับช่วยๆกันแชร์กันไปกิมมิคของเรื่องนี้คืออยากให้โฟกัสที่เนื้อเรื่องแล้วก็ความสับสนว่าเอ้าทำไมมันถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบทคุณหนูผู้บอกบางดีฮะผมสั่งข้าวไปนานมากยังไม่มาส่งเลยจนผมอาบน้ำนะผมอาบน้ำเสร็จละข้าวยังไม่มาส่งเลยก็เลยมาคุยกันซะหน่อยมินิซีรีส์แหละก็ประมาณ8ตอนก็ไม่ได้ยาวมากค่ะไม่อยากให้จบเลยผมก็ไม่อยากให้จบครับผมอยากมีสัก100 EP กำลังจะดู EP 1 EP แรกค่ะเพราะนี้เลื่อนผ่าน TikTok เต็มลองไปดูนะแล้วคุณจะตกใจว่าเอ้ยมันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าผมบอกเลยว่ามันก็จะงงๆหน่อยนะแต่ทุกเรื่องมันจะมีเสน่ห์ของมันทุกเรื่องมันจะมีเสน่ห์ของมันลองไปดูนะแล้วคุณจะงงลองไปดูแล้วคุณจะงงแต่ทุกอย่างซีรีส์ทุกเรื่องครับมันจะตอนจบมันก็จะทำให้ทุกคนหายงงครับแรกๆมันก็จะงงอย่างนี้แหละครับแต่ยังดีนะที่ทุกคนงงว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้งงว่าแต่ละเรื่องมันมายังไงอะไรอย่างนี้ แต่ละเรื่องอ่ะช่วงอายุต่างกันสังเกตไหมแต่ละ EP ช่วงอายุจะต่างกันซันก็จะเป็นเด็กน้อยใช่ไหมปาริมก็จะดูโตหน่อยน้ำปิงก็จะอยู่ในช่วงวัยที่ไม่ได้โตมากช่วงวัยทำงานเล็กๆน้อยมันก็เลยท้าทายดี EP หน้าน้ำปิงหนีเอ็กไปไหนไม่บอกอยากดูก็ต้องไปดูเองไม่บอกหรอกดีทั้งสายมีเลยก็คนละรสชาติครับสลับกันเป็นพี่เป็นน้องแต่ละพี่ซันควรไปเรียนรู้หน่อยครับซันมันเด็กน้อยมันไม่รู้เรื่องอะขนาด
ตัวเองชอบยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบใครยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าสรุปแล้วอันนี้คือความชอบหรือความรักหรืออะไรไม่รู้อะไรเลยสันสันเป็นเด็กอ่อนต่อโลกฮะน้ำปิงจะไม่เป็นไรใช่ไหมก็ไม่เป็นไรหรอกครับน้ำปิงน้ำปิงก็คนปกติเป็นคนสวยอย่างเดียวครับใช่ผมชอบตัวละครซันเพราะว่ามันดูไร้เดียงสาดีผมชอบแบบไร้เดียงสาชอบความไร้เดียงสาเพราะว่าตัวละครอื่นมันจะมีความคิดอื่นๆซ่อนไว้ในหัวตลอดเลยเข้าใจปะคือแบบตัวซันอ่ะมันไม่ซับซ้อนอ่ะมันคิดอะไรมันก็พูดมันคิดอะไรมันก็อะไรแต่ตัวละครอื่นมันจะมีความคิดที่แบบซ้อนอ่ะเช่นแบบชอบเขานะแต่ไอ้ EP 2ใช่ไหมเราชอบเขานะแต่เราต้องเก็บส่งอะไรเงี้ยส่วนตัมปิงก็คือรู้แหละว่าเขาชอบแต่เราไม่อยากแสดงว่าเราชอบเขาเราก็เลยอ่อยเขาแบบชั้นเชิงนิดนึงอ่ะมันก็เลยแบบดูมีเล่ห์สนัยอ่ะเราก็เลยชอบตัวซันที่มันไม่ต้องคิดเยอะอ่ะซันเปิดทีมได้น่าสนใจไหมก็ติดตามไปเรื่อยนะเดี๋ยวพอจบตัมปิงไม่อยากสปอยตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันดูแบบยังไงดีอะอธิบายไม่ถูกมันคือตัวซันมันใส่ซื่อใช่ป่ะแต่อีกตัวละครหนึ่งที่หลังจากน้ำปิงอะมันไม่ใส่ซื่อเลยอะมันเป็นวายร้ายอะ มันเป็นวายร้ายอะเรื่องนี้มันถ้าบิงทรงผมน่ารักมากผมขอบคุณครับดุดันไม่เกรงใจใครชอบพี่ท็อปพี่พีเลยเตรียมไปเล่นนะคะดีมากฮะดีมากครับแบดบอยไหมไม่แบดมันไม่ใช่ผู้ชายแบดบอยแต่เป็นผู้ชายแต่เป็นผู้ชายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ชายแบบพูดไม่ถูกอ่ะข้าวยังไม่มาเลยเล่นไลน์ก็รักจะรอดูอุ้ยผมอยากเล่นไลน์มากเลยนะเอาจริงผมอยากลองเล่นเป็นตัวไลน์มากเลยแบบเป็นตัวไลน์ที่แบบตัวโกงอะไรเงี้ยโฮราโฮราผ่านมา3 EP แล้วชอบ EP ไหนที่สุดฮะไหนลองบอกสิถ้าใครยังไม่ดูนะก็สามารถไปดูได้นะครับย้อนหลังทางแอป VTV นะครับหรือ Gaga Ulala นะครับอยากดู EP ต่อไปละผมชอบเรื่องที่4ละครับโอ้โหก็เรื่องที่4มันก็อาจจะถูกใจใครหลายๆคนนะที่แบบไม่ต้องซับซ้อนมาก1 2อุ๊ยมีคนชอบ EP 2แล้วก็ชอบน้ำปิงทำไมถึงชอบ EP 2ไหนลองบอกสิขอไลฟ์แบบมีสาเหตุนะห้ามสปอยน่ารักมาก3ตอนเลยพูดแบบนี้อยากดูแล้วอยากดูก็ต้องดูครับผมบอกเลยว่าหลังจากนี้คุณไม่ควรพลาดสัก EP เลยผมจะบอกให้มันไม่ควรพลาดจริงๆครับเพราะว่าหลังจากนี้กิมมิคของเส้นเรื่องมันจะเริ่มสปอยออกมาทีละนิดแล้วว่าที่ผ่านมามันคืออะไรชอบความเจ้านายกับพนักงานเหรอจริงๆแล้วผมเป็นบริษัทถ้าสมมติผมเขียนพล็อตเรื่องใหม่แบบว่าเปลี่ยนพล็อตเรื่องใหม่ว่าจริงๆแล้วซันน่ะคือลูกประธานบริษัทแค่ออกมาหาอาชีพเสริมไปขับไรเดอร์แล้วตัวดนน่ะเปลี่ยนงานจากงานสภาพอากาศหลังจากไม่กลัวฝนแล้วอ่ะมาเป็นเลขาเราก็บังเอิญเจอกันเอ้าซันเอ้าดนมาทำอะไรอ๋อจริงแล้วผมเป็นประธานบริษัทครับมันก็เฟียวดีนะเอาจริงมันน่าจะต่อกันได้นะไม่คิดไม่ถึงว่ะแบบสมมติเราจบ EP 1ไปแบบว่าซันกับโดนเขาปรับความเข้าใจกันเสร็จใช่ไหม EP 2มาปุ๊บต่างคนต่างแยกย้ายซันเผยพลาดแท้จริงๆแล้วซันเป็นประธานบริษัทในไงแสดงว่าไม่ต่อกันต่อไหมอย่ารอดูตอนจบฮะรอดูตอนจบอุ๊ยข้าวจะมาละเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาคุยใหม่ขอเวลาสัก
สองทุ่มเดี๋ยวสองทุ่มมาใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกัน เราก็จ้างผมไปทำผมได้นะผมพอทำได้อยู่เห็นไหมพอเรามีการหนีบนิดๆหน่อยๆเราก็จะเริ่มละ You can spring it I can spring it a little bit How are you today อายุเป็นเพลงตัวเลขนะฮะดูป้าทรงผมทรงผมน้ำปิงเรฟเฟอเรนซ์คือใครดูป้าทรงผมต่อจากตั้งแต่ EP น้ำปิงไปทรงผมเรฟเฟอเรนซ์ผมคือใครดูป่ะอยากรู้ไหมโอเคเรียบร้อยเราก็ต้องเติมลิปมันซะหน่อยไม่กล้าพิมพ์คุยงั้นมาคุยต่อหน้าไหมล่ะครับอันนี้เราจะไปฟิตเนสจริงหรือเปล่าสวยขอบคุณครับกินข้าวมาแล้วค่ะYou look handsome when your hand is long อ้าวผมสั้นไม่หล่อหรอ If I short hairชื่นใจสวัสดีครับทุกคนมาผมพร้อมเนี่ยคุยละ Can you say Mahakita 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 สวัสดีครับน้ำปิงสวัสดีครับ EP 3 is so beautiful thank you I can't wait the ultra episode yes me too. Just say kid, yes, I'm recent say kid, now. I write Hyun Jin, my favorite. Hi, watching from Philippines, hi. Mimi, yeah.จริงๆน้ำปิงก็รู้ว่าเขามองตั้งนานแล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้คุยกันแล้วน้ำปิงก็ไม่ใช่คนที่จะเข้าไปคุยกับใครก่อนที่เข้าไปคุยกับเอ็กก่อนก็เพราะว่าบังเอิญไปเจอรถของพ่อตัวเองก็เลยแบบทำให้ต้องคุยจริงๆน้ำปิงก็แบบแอบอ่อยๆตั้งแต่ตอนนั้นละแต่ว่าไม่ได้ไม
ไม่ได้คิดจะเข้าไปคุยเป็นแบบพูดไทยอ่านไทยได้ก็ไม่บอกเอาคนไทยเด้นี่ใส่ควีนด้วยถูกป่ะคือแบบว่ารู้นะว่าเขาชอบเราก็รู้สึกว่าเขาก็หล่อดีแต่ไม่เข้าไปก่อนถ้าอยากมาคุยกับฉันเธอก็เข้ามาเธอก็เข้ามาคุยสิฉันไม่ได้ผิดอะไรซะหน่อยถ้าเธอเข้ามาคุยอย่างฉันฉันก็พร้อมจะคุยแต่จะให้ฉันไปคุยก่อน no way น้ำปิงควรแบบนี้แหละครับอึ๊บแล้วพอมีโอกาสได้คุยเรื่องรถก็คราวนี้ก็เข้าแผนการแล้วนี่นั่งงานอยู่ตั้งนานเห็นชื่อว่าไทยนะปิยวัฒน์เข้ามาปุ๊บอังกฤษทั้งนั้นคอมเมนต์ใช่ไหมแต่ผมพูดอังกฤษไม่ค่อยได้นะน้ำปิง สวัสดีหนูแม่มไม่หนักครับผมลดน้ำหนักมาเพื่อฉากนี้โดยเฉพาะครับผมลดน้ำหนักไปประมาณ5โลเพื่อน้ำปิงโดยเฉพาะฮะถ้าเห็นตอนเป็นซันยังจะดูแบบมีน้ำมีนวลอยู่แต่ว่าเป็นน้ำปิงคือผอมแล้วพูดไม่ค่อยได้จริงงูปลาเด้เออจริงๆนะผมพูดอังกฤษไม่ค่อยได้ผมพูดแบบงูปลาได้อยู่แบบทักทายนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมีมาอยู่นี่ได้ไงเอ้ารู้จักกันหรอเป็นนี้ใครไหนบอกสิน้ำปิงน่ารักจังผมครับพร้อมเธอทำให้ฉันไม่มีสมาธิทำงานอะไรอยู่ครับให้ช่วยไหมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะฝากกดติดตามกดหัวใจเคาะจอเคาะใจส่งขวัญร่วมพูดคุยกับผู้จัดได้นะครับต้องไปถามน้องมิกแล้วหนักไหมไม่หนักผมลดน้ำหนักมาอุ้มประมาณ 4-5 รอบอ่ะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายแบบแป๊บเดียวเนาะมันหลายรอบอยู่อ่ะหนูที่หนูจะหนีน้องไม่ต่างกันที่หรอไม่บอกหรอกผมอาจจะไม่ได้ไปก็ได้นะถ้าอยู่ต่างประเทศดูซีรีส์ไม่ได้เลยจริงหรออยู่ประเทศไหนครับมาแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีนะครับชื่อท็อปครับผมชื่อท็อปนะสปอยหน่อยสปอยแบบไหนดีอะสปอยแบบไม่สปอยสปอยก็คือความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนไปร่วมรุ้นเป็นกำลังใจให้เอกและน้ำปิงด้วยครับใช่ครับผมชื่อท็อปครับท็อปปิยวัฒน์ครับแต่ถ้าไม่ถนัดเรียกท็อปเรียกที่รักก็ได้ครับท็อป 2 ทุ่มเตือนมีเจี๊ยบกินยาด้วยครับได้ครับวันนี้ยังเป็นคนสวยไหมเป็นคนสวยจนกว่าจะจบ EP เนี่ยแหละครับอย่าขมก็พอ EP หน้าอุ้ยฝนตกอ่ะได้ใครฝนตกปะอยู่ออสหรอแอป V กับกาก้าไม่มีหรอกฮะใช่ไหมมันไม่มีใช่ไหมคนสวยขาอ่อยแรงมาก
อีพีน้ำปิงอ่อยแรงมากร้ายมากอีใช้มุกเรียกท็อปไม่ถนัดเรียกที่รักก็ได้ฉันอีกคนละบ้าหรอดูออกขนาดนั้นเลยหรอบ้าดูออกขนาดนั้นเลยหรอบ้ามีไม่ตกบ้าผมตกหนักมากเลยอ่ะชอบทุกอีพีเลยชอบทั้งคู่น่ารักมากขอบคุณครับในวีหาเราหาไม่เจอหรอจริงหรอในวีหาไม่เจอหรอ Every You Every Me The Series พิมพ์เต็มมาอาจจะขึ้น Every You Every Me The Series เพราะมันอยู่ใน V นะน้ำปิงว่าไงไม่ตกค่ะดีจังฝนไม่ตกผมไม่ชอบฝนตกเลยผมรู้สึกเวลาฝนตกแล้วมันทำให้ชื่อแพลตฟอร์มอื่นโนนะคะที่ล้างห้ามพูดเหรอครับเขาจะบล็อกผมเหรอหรือเขาจะให้ผมปลิวตายแล้วพูดมาหลายรอบแล้วเนี่ยดีนะยังไม่ปลิวเกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวบินยังไม่อยากบินตอนนี้ด้วยดิชั่วโมงบินยังไม่ถึง7วันโอ้ my god 7วันเฉาเลยอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่พูดละไม่พูดละแอป WE แล้วกันแอป WE มีตอนครับมี8ตอนครับตอนนี้ EP 3ละเหลืออีก5ตอนห้ามพูดถึงชื่อแอปอื่นได้ครับผมจะไม่พูดแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะไม่พูดแล้วครับ I love TikTok ผมรัก TikTok มากครับผมเล่น TikTok มาจะ4ปีแล้วครับผมรัก TikTok มากครับ Hi Top Hi น้องซันคุณปรินน้ำปิงชอบตัวไหนที่สุด We love TikTok เราเริ่ม TikTokใช่ไหม I love you silly this perfect thank you thank you we love top are you sure ชอบปลินวันไหนเล่นยากหรอครับผมรู้สึกว่าตัวสุดท้ายคาแรคเตอร์สุดท้ายครับแต่ยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงคาแรคเตอร์สุดท้ายครับเล่นยากสุดเดี๋ยวเครื่องบินมาจอดห้องไลท์We love TikTok but don't understand Thai. Can you speak Thai? In love with Namping too. Me too. Me too. Me too. La 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 la. I like your hair style. Long hair. You like how long hair?อุ้ยอยากรู้เลยคาแรคเตอร์สุดท้ายเป็นใครใช่ครับน้องมิงน้องทอมเล่นเก่งมากนะครับผมครับสวัสดีครับพี่ในบองกีบไม่ได้ยังไงท็อปมันได้นิดๆหน่อยๆครับแต่ถ้าสื่อสารแบบยาวๆอ่ะบางอันก็ไม่รู้เนี่ยบางอันนะไม่รู้มันมีน้อยไปๆ PA ของสัก100อยากจริงๆก็อยาก100 EP ครับแต่ว่าขาดอย่างเดียวมันหนีมีไหมอยากเห็นท็อปบินอยากเป็นนักบินไหมเนี่ยกดแปลได้หรอแปลไงอ่ะมันแปลในไลน์ได้หรอทำไมผมดูไม่ค่อยรู้เรื่องกับไลน์เท่าไหร่เลยมันกดแปลยังไงกดค้างที่ข้อความเอาหรอไหนลองสิอุ๊ย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 อะไรมันทำไมมันเด้งไปแปรฉันรอคอยตอนต่อไปแล้วอ๋อแปรได้เพิ่งรู้ตายแล้วไอเราก็ไลฟ์มาตั้งนานชอบน้ำปิงความน่ารักนะแต่พี่ปรินทรงหลวมมากจริงเหรอ
ชอบประธานบริษัทไหมครับยี่สิบสามตัวเล็กมากจริงๆผมก็เป็นคนตัวเล็กนะตัวเล็กตัวน้อยเวอร์เล่นมันตั้งนานเพิ่งรู้ต่อการอายุ18ปีครับใช่ครับผมอายุ28ครับโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันไอ้นี้ได้เธอสอนทุกอย่างเลยใช่ครับผมยังเด็กน้อยอยู่ฮะ TikTok ผมไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากมายฮะชอบปรินเพราะรวยที่สุดในบรรดาทุกคนใช่ครับรวยสุดละปรินเนี่ยแต่งตัวหล่อสุดด้วยที่เหลือคือแต่งตัวไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่หลงไม่ไหวคุณปรินไหนลองเรียกปรินสิขอบคุณครับฮัลโหลฮัลโหลแต่พี่ชอบท็อปที่สุดนะโอ้ยจริงหรือเปล่ามุกนี้ใช้มากี่คนแล้วครับพี่เป็นไงเดินย้อนพี่กินยายังครับ2ทุ่มแล้วนะกินข้าวยังครับเรียบร้อยครับกินเรียบร้อยแล้วผมกินเรียบร้อยแล้วน้ำปิงแต่งตัวดีอยู่นะนี่มินิมอลดีใช่แต่ผมชอบลุคปรินมากเลยบอกว่ารู้สึกว่าลุคเขาดูหล่อเท่มากเลยเลทฮอมากวันนี้มาไวใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปฟิตเนสเตือนไปแล้วเมื่อกี้ว่ามีกินยาอย่าง2ทุ่มแล้ววันนี้มาไวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปฟิตเนสตอน3ทุ่มคุณยายเท่ากับเราสวที่ไม่ใช่สูงวัยเป็นสาววัยสวเท่ากับสาววัยค่ะเฮ้ยดาริงเฮ้ยดาริงเพิ่มการเพื่อรับบทเป็นแขกครับถ่ายจบแล้วสิอันนี้ผมเล่นเฉยๆหน้าดาลินอีกคนฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่องปิยวัฒน์ Channel ฮะเราเปิดเพลงดีกว่าสวัสดีค่ะคุณดูสวยฉันชอบมันอุ้ยขอบคุณครับแล้วดูหล่อได้ไหมถ้าแบบถ้าเป็นคนหล่ออะไรเงี้ยสปอยปีสามเหรอครับสงสัยตรงไหนถามมันเลยเดี๋ยวผมอธิบายให้ค่ะคาใจตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะบอกให้หมดเลยไม่สนใจหรอกว่าเขาห้ามบอกแต่ผมจะบอกมาเพิ่งขายซีรีส์เพื่อนเองขายได้ไหมถ้าขายไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปขายให้เอาเพื่อนมาสิเดี๋ยวผมขายให้ Do you like long hair? Yes, I like it ไปใส่สูตรคุณบรินสิหล่อเลยนั่นสิEP4ต่อ3ใช่ครับ EP4จะต่อกันจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับLove your hair style ชอบน้ำปิงมากสวยด้วยค่ะอุ้ยขอบคุณครับสวยพอจะมัดใจคุณผู้ชมได้ไหมฮะตกใจความสูงของน้ำพี่น้ำปิงฮ่าฮ่าอีสามเลยแล้วค่ะทำไมไม่มีโพสวยอีแรกยังหล่อแต่ชอบทุกตอนค่ะต้องไปสายนี้แล้วเราต้องเล่นหลายๆคาแรคเตอร์ไงเราต้องแบบไปหลายคาแรคเตอร์ผู้จัดเขาต้องการแบบนี้ต้นแอบคิดอะไรกันจริงนั่นน่ะสิเขาคิดอะไรแล้วเนี่ยเพื่อนคิดไม่ซื้อหรือเปล่าต้นเนี่ยเพิ่งไปดูอีพีสามมาเป็นไงบ้างครับต้นเขาอาจจะคิดอะไรกับน้ำปิงหรือเปล่าดูแบบเป็นห่วงเป็นใยเหลือเกินเอาจงเอาใจสุดๆเขาแอบชอบน้ำปิงหรือเปล่าเนี่ยสี่อ่ะครับ
เรื่องที่4เป็นนักดนตรีครับส่วนเรื่องที่5บอกไม่ได้ครับเรื่องที่5บอกไม่ได้ครับเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวเรื่องที่5เดี๋ยวพอออนแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าทำไมผมถึงบอกไม่ได้เพราะว่าเรื่องที่5ไม่มีคาแรคเตอร์ตายตัวครับI would come. Good evening, just after class. Good evening. สวัสดีครับชอบผมตอนผมยาวหน้าสวยค่ะขอบคุณครับอันยองเซียวชานุนท็อปอินมิดะเรื่องนี้ฮะเป็นท่านขุนย้อนยุคเลยเหรอเป็นแนวย้อนยุคใช่ไหมก็อยากลองเล่นดูนะน่าจะยากมากเลยแนวย้อนยุคอะแบบคอร์ดับอะไรเงี้ยมันน่าจะยากมากๆเลยนะท่านถ้าไปแนวย้อนยุคอะนั่นดิ้งจะสวยมากนะคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ที่ผมยันเหมือนในซีรีส์ปะก็ประมาณนี้ครับเนี่ยผมจริงนี่คือผมจริงนี่คือผมจริงงั้นเรื่องหน้าย้อนยุคอุ้ยเรื่องหน้าผมอยากเท่อะแบบเป็นมาเฟียได้ปะไม่ใช่มาเฟียดิเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นตำรวจได้ไหมเป็นตำรวจแบบลุยเดี่ยวอะแบบจอห์นวิกอะไอเราก็ชอบด้วยหนังแบบแนวจอห์นวิกอะอยากเป็นแบบตำรวจที่เก่งเกินอะแบบไม่มีใครสู้ได้อะแบบโอ้โหชื่อนี้ดังกระช่อนมากถ้าคนนี้นะเข้ามาทำคดีนี้เมื่อไหร่นะคดีนี้จะถูกไขได้ภายในวันเดียวหรือ2วันทุกคนจะกลัวพระเอกมากดู EP แรก EP 2งงว่าทำไมไม่ตอบกันเพิ่งเข้าใจว่าเป็นตอนเล่นได้นะลองไปดู EP 3ด้วยนะ EP 3นี่ก็น่ารักไม่แพ้กันจริงๆมันเป็นใช่ครับจะงงแรกๆครับเดี๋ยวรอดูตอนจบนะมันจะบอกว่าทำไมมันถึงไม่ต่อกันตำรวจตกหลุมรักโจรจริงไหมสมมติเราไปทำคดีจนสุดท้ายอ่ะมันไม่มีคดีไหนที่มันเราขี้คายไม่ได้อ่ะจนเราได้รับคดีหนึ่งมาโจรฝั่งนั้นก็จะเป็นโจรที่เก่งมากๆเหมือนกันเก่งมากๆแบบเป็นโจรที่แบบฟิลเหมือนจอมโจรคิดเลยไม่มีใครจับได้แล้วเราต้องมาทำคดีนี้ตามสืบโจรแล้วไปมาไปลงรักโจรไปลงรักโจรเสร็จเอ้าเราทำไงล่ะทีนี้เราเป็นตำรวจอ่ะคิดไม่ออกละคิดแต่แค่นี้ซีรีส์ดูทุกเลยใครเป็นพระเอกนางเอกครับอันนี้แล้วแต่คนตีความครับแล้วแต่คนจะมองนะเดี๋ยวเราดูตอนจบนะจะรู้ทุกอย่างว่าจริงๆแล้วใครคือพระเอกในepisode 4 difference or no episode 4 same episode 3ครับลืมแล้วแหละไม่ลืมกินยายังครับเมื่อกี้2ทุ่มไงน้ำปิงสวยมากขอบคุณครับสุดท้ายตำรวจโดนโจรจับกินเพราะว่าถ้าสมมติเป็นหลงรักโจรมันก็จับโจรไม่ได้แล้วแต่ว่าเราก็ต้องแต่เราก็ต้องทำงานปะหรือเราจะลาออกจากตำรวจต้องให้ครบ8ตอนไปเลยบอดี้การ์ดกับคุณหนูเหรอครับไม่มีครับบอดี้การ์ดคุณหนูยังไม่มีบอดี้การ์ดแต่บอดี้การ์ดกับคุณหนูผมเห็นมีคนทำแล้วน่าดูอยู่ตัวละครน้ำปิงใช่ไหมว่าสวยในทุกมุมมากมีเขาจริงเหรอขอบคุณครับทุกคนชอบผมก็ดีใจนะแล้วยายผมยาวค่ะอุ้ยเดี๋ยวรองั้นต้องรอดูพ่อหนุ่มเดี๋ยวต้นตียาวน้ำปิงอีกน้ำปิงว่าผมยาวแล้วใช่ไหมหลังจากน้ำปิงผมยาวอีกจะขึ้นไปนอนแล้วเนี่ยนอนไวเบอร์แล้วถ้ามี EP สุดท้ายเนี่ยเราสมมติจะมาดูพวกผมไหมใส่หนวดเลยได้ EP สุดท้ายจะมาดูพร้อมพวกผมไหมถามหน่อยสิไหนซาวเช็คหน่อย EP สุดท้ายจะมาดูพร้อมผมไหมเราจะได้มาเจอกันไงมาดูว่าตัวจริงนั้นเราเป็นยังไงมาถึงนิสัยเป็นไง
ฟนอล EP จะกดทันหรือเปล่าบัตรอุ้ยทันผมอยากไปเอกจีนเหรออุ้ยป่วยอุ้ยขอให้หายไวนะครับกินยาแล้วพักผ่อนนะสู้ๆนะครับสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายครับพี่ไปมาเลยมาเจอกันเดี๋ยว EP สุดท้ายเดี๋ยวได้สถานที่แล้วเดี๋ยวบอกไปกดติดตามอจกับผมเดี๋ยวนี้เห็นแบบๆใช่ไหมเห็นแบบๆหมายถึงอีหยังเห็นแบบๆว่ะอีสานน่ารักขอบคุณครับซีรีส์ดีมากสนุกตอนเลยทุกคนชอบผมก็ดีใจครับถ้าเราชอบแล้วเราก็ไปกระจายเสียงกันนะขอบคุณครับหายไวๆนะผมเป็นห่วงสวัสดีครับแม่เจอกันครับไม่ได้ทิ้งนะ26ใช่ครับเอ้ยเดี๋ยว26ผมจะมีไปร้องเพลงที่เอสพลานาดนะวันที่26อ่ะเรามาเจอกันได้นะ26อ่ะพี่26พี่ท็อปพาพี่น้ำปิงมานะโอ้ยจะพี่เป็นน้ำปิงหรอ26อ่ะแล้วพี่เป็นน้ำปิงไปเลยหรอไหนลาล่าบอกชอบปรินไงเปลี่ยนใจแล้วหรอมีไปนอนก่อนนะฝันดีนะครับหายไวนะกี่โมงครับเวลาหรอครับน่าจะช่วงบ่ายครับแต่ยังไม่ชัวร์เวลาเลยอ่ะผมไม่แน่ใจอ่ะน่าจะช่วงบ่ายนะให้ผมไปเป็นแบบน้ำปิงเลยหรอโอ้แล้วผมจะทำได้ไหมเนี่ยผมลืมหมดแล้วน้ำปิงเล่นไงเนี่ยหาน้ำปิงไปร้องเพลงประกอบ EP 3เลยไหมเดี๋ยวผมจะร้องเพลง EP 3นะยังไม่ปล่อยอ่ะผมบอกก่อนนะงั้นน่ะเอาน้ำปิงไปร้องเพลงพี่ท็อปพี่น้ำปิงใส่เสื้อเปิดอกเกินเล่นน้ำไงมันเปียกโอ้ยคนสวยของมันมีว่าไงครับสวัสดีครับเอาน้ำปิงไปแทนพี่ท็อปตายแล้วแล้วพี่ท็อปหายไปไหนเนี่ยพี่ท็อปไม่อยู่แล้วนะอย่างงี้เดี๋ยวลองเป็นน้ำปิงไหมลองเป็นน้ำปิงมาคุย Can wait for EP 4 นานๆยังครับมานานแล้วครับทุกคนกินข้าวยังครับ I just washedYou see from Singapore fan thank you ขอพี่ท็อปเป็นเบอร์น้ำปิงได้ไหมคนสวยจะดีหรอจะดีหรอครับไปดูซีรีส์เพิ่งเสร็จเป็นไงสนุกไหมสนุกไหมครับถ้าสนุกก็ไปชวนเพื่อนๆมาดูนะเราต้องป้ายยาซึ่งกันและกันฮัลโหลสวัสดีครับกำลังทานไปด้วยดูไปด้วยโอ้ยได้เลยเดี๋ยวผมคุยเป็นเพื่อนแกเหงาเองกว้างเท่าอ่าวไทยเลยเหรอมีแว้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปหาท็อปหมายถึงวันที่26ใช่ไหมครับนี้สนุกมากเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนดีมากฮะไปช่วยกันกระจายเร็วเผื่อเขาจะมีซีซั่น2โดนตกหัวน้ำปิงเลยหนุบหนับหัวใจสวยเกินขอให้มีถ้ามีก็มันอยู่ที่คนดูเลยครับเอาจริงเรื่องนี้มันอยู่ที่คนดูเลยครับถ้าคนดูแบบก็ไอ้นี่เฮ้ยหนูพูดผิดสวัสดีครับพี่น้องคนสวยสวัสดีครับสวัสดีครับ
Are you K-pop fan? Yes, I like K-pop. เอสพนาดรัชดาได้เลยครับมีเดี๋ยวเราเจอกันนะมาฟังผมร้องเพลงเพราะหรือเปล่าให้ทุกคนตัดสินแล้วกันครับWho is your favorite K-pop idol? My favorite is BTS, Min, Jungkook, and V. Maybe now, my favorite is Stray Kids, Min, Hyunjin. Mik Top Mik หรือ Mik Top? คนดูว่าไงครับ Mik Top หรือ Top Mik นี่ Move on จากน้ำปิงไม่ได้น่ารักสุดนี่ต้องดูบ่อยๆนะI love Hyunjin too. Yes. ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปฟิตเนสแล้วนะขอบคุณนะที่เข้ามาพูดคุยกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะโอเค See you goodbye เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะบ๊ายบายไปฟิตเนสก่อน Love you จุ๊บๆเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาอีกเราเจอกันบ๊ายบาย